กินอันนี้ไปเลยอ่ะอยากติดคอหวานมากเลยโอเคใครอยากไปงานดีๆงานนี้นะคะอยู่ไม่ไกลเลย Central World นั่นเองค่ะไปกันดีกว่าค่ะกับงานกรุงเทพทารานะคะ Presented by K Bank at Central World ค่ะเขามีการจำลองนะคะตลาดน้ำย้อนยุคสุดย้อนยุคนะย้อนยุคย้อนยุคย้อนยุคสุดยิ่งใหญ่นะคะจากกรุงเทพสู่กรุงศรีนะคะร่วมฉลองค่ะ668ปีนะคะย้อนรอยวิถีแห่งทารานะคะสู่ตลาดน้ำอโยธยาอันรุ่งเรืองค่ะในคอนเซ็ปต์ของเขานะคะกรุงเทพทวารวดีศรีอยุธยาสายทาราแห่งความเรืองรองนะคะเชื่อมยุคทองวิถีชีวิตไทยโอ้โหเรามากเนรมิตนะคะสถานที่นะคะด้วยเรือสำเภานะคะเรือสินค้าเรือนานาชาติแล้วก็สายน้ำคุณกลางเขาเรียกว่าทำให้เป็นบอกว่าเหมือนกับนครทาราอยู่ข้างหน้าเซ็นทรัลเวิลด์นะใช่ค่ะจะแบ่งเป็น3โซนนะคะแล้วก็จะมี5วิถีทารานะคะคุณค่าแผ่นดินทองเนี่ยภายในงานด้วยใช่ค่ะซึ่งวิถีทาราต่างๆนะคะก็มีเสน่ห์สำรับไทยค่ะร่วมลิ้มรสอาหารไทยโบราณภูมิปัญญาของชนชาติชาวสยามนะคะไม่ว่าจะเป็นอุ้ยนมถ้วยอุ้ยชอบมากเลยปู่สร่งก็มาค่ะสัมปันนีก็มีข้าวม่วงข้างคาวเผือกแกงส้มลำเจียกผักกาดรองขนมสีถ้วยต่างๆมากมายนะคะและอีกหลายอย่างเลยจำลองบรรยากาศโรงครัวสาธิตการทำอาหารต้นตำรับชาววังค่ะและวิถีวัฒนธรรมนะคะเป็นวิวัฒนาการวัฒนธรรมสมัยกรุงศรีอยุธยาสู่ปัจจุบันค่ะเช่นสาธิตการกรองมาลัยหรือว่าร้อยมาลัยเนี่ยนะคะสาธิตการแกะสลักอาหารไทยสาธิตการพับดอกบัวโบราณการแกะสลักไม้การตีมีดโบราณนะคะการแกะสลักโลหะการปั้นเครื่องปั้นดินเผาการทำหัวโขนต่างๆค่ะและเลิศล้ำรถนิยมค่ะจำลองบรรยากาศวิถีชีวิตริมฝั่งเจ้าพระยากับตลาดน้ำย้อนยุคที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงเทพนะคะรวบรวมอาหารจานเด็ดจากคุ้งน้ำค่ะทุกคุ้งน้ำเลยจากร้านอาหารชื่อดังทั่วพระนครกว่า100ร้านค่ะเช่นโอชามข้าวต้มแห้งก๋วยเตี๋ยวเรือกะลาแม่ต้อยมาเลิศเจนีเผือกหิมะเฮงหอยทอดผัดไทยกระทะยักษ์บ้านปลาทูมหาชัยและอีกมากมายค่ะมาต่อกันที่สถาปัตย์นิมิตค่ะร่วมชื่นชมสถาปัตยกรรมไทยในอดีตที่จำลองเรือสำเภาลำยักษ์แลนด์มาร์คของงานที่ห้อมล้อมด้วยสำเภาลำเล็กหลายลำหลายรูปแบบให้เป็นจุดถ่ายรูปที่สวยงามด้วยนะคะค่ะและมีอีกหนึ่งอย่างค่ะคือวิวิฒทัศนามหรสพล้ำค่าค่ะเพลิดเพลินกับการแสดงต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นละครนอกละครในโขนหุ่นเชิดหุ่นกระบอกมวยไทยชัยยาและอีกมากมายค่ะโอ้โหต้องไปเลยเนี่ยค่ามากมากชอบมากเลยมึกนี่เข้ามาดูนี่วันนี้ที่รายการของเรานี่นะยกของมาเต็มไปหมดเลยมาแค่ส่วนหนึ่งเพราะว่าถ้าคุณไปที่งานนั้นนะคุณจะได้เจอทั้งหมด240ร้านใช่แล้วอุ้ยแพงอันเนี้ย240ร้านหมายถึงว่าร้านค้าจำนวนต่างๆไล่ชิมนี่ค่ะก่อนที่จะชิมมาดูนี่คือตัวอย่างการกรองมาลัยซึ่งเขาจะกรองมาลัยกันวันที่12สิงหาคือตรงกับวันแม่กรองเสร็จให้คุณแม่ไปเลยโอ้เลิศสวยงามให้กล้องแพลนสักนิดนึงนะคะโอ้ดีจังไปให้แม่ต่อที่เนี่ยมีขนมต่างๆให้ได้ดูกันค่ะนี่คือขนมละมุนโกมลค่ะกินทั้งกลีบดอกบัวใช่กินทั้งกลีบเลยใช่จ้ะกลีบบัวเขาจะขมๆหน่อยแล้วนั่นก็คือฝอยทองใช่ฝอยทองมรกตไม่ขมมากทานร่วมกันรสชาติมันจะตัดกันได้เป็นอย่างดีถูกต้องค่ะไม่ง่อยไม่ขมแล้วก็มีแบบทองหยอดน้อยคือไข่แมงดาเนี้ยเป็นไงดีไหมฮะมาต่อกันด้านนี้จ้าอันนี้คืออะไรจ้าอันนั้นคือหมูคลุกฝุ่นค่ะเป็นเนื้อหมูที่ไปซูวีนะคะแล้วก็เดี๋ยวทานกับตัวน้ำจิ้มที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะน้ำจิ้มแจ่วถูกต้องด้านหน้านี้ออกมาจะเป็นทรงนี้อันนี้แพทชอบมากเลยค่ะอันนั้นส้มฉุนมาแบบสายหวานสายลอยแก้วต่างๆอันนี้หาทานยากเลยนะคะขอทานยากมึกเขาให้อันนี้ชอบม่วงป่ะจ๊ะมีผลไม้มากมายชอบม่วงถูกต้องอร่อยจังเลยอ่ะอันนี้หมูสลงใช่ไหมจ๊ะหมูสลงสิเจ้าขาคุณพี่เจ้าขาแล้วอันนี้ล่ะจ๊ะเจ้าขาอันนี้เราค่อยๆไปได้ไหมจ๊ะอันนี้คือลาดเตียงเจ้าขาขออะหมูสลงหน่อยสิคะคุณแม่หมูสลงไปหมูสลงค่ะ
ลาดเตียงนี่ก็คือหมูผัดกับรากผักชีกระเทียมพริกไทยต่างๆแล้วก็ห่อไข่นะคะหาทานยากเหมือนกันแค่ชื่อก็อ่ะคนอาจจะไม่คุ้นแล้วลาดเตียงคุณมาลองลาดเตียงกันหน่อยไหมคะลองชิมหน่อยแล้วลองชิมกันช้าๆสิครับอ๋ออ่ะหมูสลองชิมแล้วบอกรสชาติหน่อยจ้าดีมากเลยอ่ะแล้วรูปมันแบบพอดีใครก็ได้ช่วยบอกรสชาติไม่งั้นจะกินเองนะอร่อยค่ะอร่อยไงอร่อยอ่ะนี่เดี๋ยวฉันน่ะเป็นมีหมูด้วยนะโอ้แล้วเป็นไงสลองเลยอันนี้คืออะไรนะลาดเตียงค่ะอาชิมลาดเตียงหน่อยเป็นหมูใช่ไหมหมูหมูก้อนทอดอ๋อมากใครตัดหวานต่อด้วยเกสรลำเจียกสิจ้าอันนี้เหรอเกสรลำเจียกหน่อยจ้าและหยิบชั้นล่างด้วยดีจังเลยเทหมดแล้วกินเข้าไปลูกนี่เกี๊ยวข้างล่างน้องบูมจะขอชิมหน่อยแล้วไล่เรียงมาทางนี้ค่ะแม่อย่าพึ่งไปเดี๋ยวโดนตีนะคะข้าวไงเธอนี่เขาให้ไล่เรียงทางนี้นะจ้าก่อนหวานเขาหวานโอเคนะสลับกันไปมาเอาเลยค่ะไล่เลยค่ะสัมปันนีตรงนี้ค่ะเอาแม่ตั้งลกลากแล้วเหรอตรงนี้สัมปันนีก่อนจะไปถึงแม่เราไล่เรียงกันตรงนี้ก่อนไล่ไปเลยค่ะไล่กันไปเลยค่ะนะคะบัวหิมะผักกากรองบัวหิมะขอชิมเองได้ไหมอ่ะไม่ได้ไม่ได้คุณพูดข่าวอยู่พี่กล้องเรานี่ไม่รู้จะไปทางไหนแล้วตอนเนี้ยบัวหิมะผักกากรองลองชิมบัวหิมะไม่เคยกินเลยจริงอ่ะลองดูมันนุ่มมันเหนียวดีป่ะนางลมด้วยอ่ะค่ะมันเป็นลอกไว้ก่อนเขาเรียกว่ามันเป็นอะไรอ่ะมันมีถั่วข้างในอ่ะมีถั่วข้างในมันเป็นแบบนิ่มๆอ่ะใช่เสน่ห์ขนมไทยมากมายหลายอย่างคุณผู้ชมต้องไปลองเองภายในงานนะคะรวมไปถึงของเปรี้ยวจี๊ดจ๊าดมีทั้งเป็นไงมั่งอร่อยค่ะอันนี้อะไรอันนี้มะม่วงน้ำปลาหวานกระท้อนทรงเครื่องสละทรงเครื่องต่างๆจ้าใช่จ้าตรงนี้ถ้าเสร็จแล้วเนี่ยเราแด่น้องผู้หิวโหยทางด้านล่างนางคุกเข่าแล้วต่อเลยจ้าต่อเลยคุณอันข้างหน้าคุณนี่มีอะไรบ้างผัดไทยใช่ไหมใช่จ้าน่ากินจังเลยอันนี้เป็นร้านอะไรเราบอกชื่อสิคุณแม่นี่ค่ะเฮงหอยทอดชาวเลกระทะยักษ์ค่ะหอยตัวใหญ่มากอ่ะใหญ่มากจริงใช่แล้วเต็มคำอ่ะเต็มคำไปเลยปกติมันจะมีแล้วมีอันนึงนะที่เหมือนแบบส่วนผสมระหว่างอส่วนกับหอยทอดเขาชื่ออหลัวอันนี้ค่ะก็คือถ้าเป็นหอยทอดเนี่ยมันจะเขาเรียกมันจะกรอบแล้วก็แห้งแต่ถ้าเป็นอส่วนก็จะเหนียวก็จะเหนียวมีความเหนียวของแป้งนิดนึงแต่อหลัวเนี่ยก็คือว่ากรอบนอกกรอบนอกนุ่มในด้านข้างจะกรอบแต่ข้างในเนี่ยจะนุ่มแต่ไม่หนึบเหมือนอส่วนอ๋อคือรวมๆแล้วอร่อย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 ค่ะอร่อยมากอร่อยต่างๆนี่ถ้าใครอยากจะไปนะคะงานดีๆแบบนี้ที่เรากินกันอร่อยอร่อยแบบนี้เนี่ยทั้งของขนมไทยนะคะแล้วก็ไปรวมไปถึงอาหารคาวด้วยโอ้โหนี่ตอนนี้แบบเต็มไม้เต็มมือกันหมดพิธีกรนะคะไปกันได้ไปกันได้เลยนะคะตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่17สิงหาค่ะที่ลานนะคะสแควร์ ABC เลยหน้าเซ็นทรัลเวิลด์นั่นเองค่ะซึ่งงานนี้เนี่ยยังมีคุณโป๊ปแล้วก็ยังมีคุณแต้วอีกต่างหากด้วยที่จะมากันนะคะคุณมีเวลาชิมเกี๊ยวชิมอะไรหน่อยมั้ยลูกหมดเวลาชิมแล้วแม่ลูกมาจ๊ะเอ๋เราชิมเกี๊ยวได้มั้ยลูกถามว่าแม่อันนี้เป็นข้าวต้มแห้งเลซิ่งลองกินข้าวต้มมั้ยลูกข้าวต้มแห้งนะคะจากร้านโอชามค่ะนี่โอเคนะบุ๋มเงียบๆหันมาแล้วเฮ้ยนะบุ๋มเงียบๆไหนคุณย้ำกันอีกหนึ่งทีสิหนึ่งทีสิไปกันได้เลยค่ะกับงานดีๆงานนี้นะคะงานกรุงเทพธาราที่เซ็นทรัลเวิลด์นะคะตรงสแควร์ด้านหน้า ABC 1ถึง17สิงหาไปเลยยาวๆเลยค่ะกิจกรรมแน่นอาหารเพียบนะคะรับรองว่าแฮปปี้กับทุกคนแน่นอนเออนะอะไรขอบคุณด้วยขอบคุณเฟอร์นิเจอร์ของเราจากโฮมโปรนะคะใช่ค่ะหมดเวลาของพวกเราแล้วนะคะทั้ง5คนแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่ะพี่จิ๊กจิ๊บมาเลย